คุณเคยเล่นเกมต่อสู้แล้วมีอาวุธตอบกลับอัตโนมัติที่คุณใช้สู้ฝ่ายตรงข้ามแล้วคิดบ้างไหมว่าถ้ามีในชีวิตจริงจะเป็นยังไงถ้าอยากรู้แล้วก็ต้องดูคลิปนี้ไว้ให้ดีเลยเพราะมันน่ากลัวมากถ้าเกิดขึ้นในชีวิตจริง Automate Active Response Weapon Rate ฟังแล้วดูเท่ใช่ไหมล่ะแต่ถ้าอยากฟังเรื่องราวเรื่องนี้จริงๆแล้วคุณจะรู้เลยว่าสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ได้สนุกอย่างที่คิดก่อนอื่นเราจะขอแนะนำให้คุณรู้จักกับบริษัทคิวกันก่อนคิวเป็นบริษัทคู่สัญญาด้านการป้องกันระหว่างประเทศในการค้าอาวุธเทคโนโลยีและอุปกรณ์ต่างๆให้กับทางรัฐบาลบริษัทคิวเชี่ยวชาญในด้านยานพาหนะขับขี่ไร้คนขับโดยใช้ระบบเซ็นเซอร์ในการขับเคลื่อนปราศจากการช่วยเหลือจากมนุษย์ผลงานแรกของบริษัทคิวเดิมจะมีหุ่นยนต์กู้ระเบิดและโดรนสอดส่องฝูงชนหลังจากนั้นบริษัทคิวก็กลายเป็นทางเลือกสำหรับการนำไปใช้ทางด้านการทหารและการบังคับบัญชากฎหมายของทางตำรวจผลิตภัณฑ์ของบริษัทคิวถูกนำไปใช้ในสถานการณ์หลายรูปแบบในเขตสงครามและการประท้วงที่มีความรุนแรงหลังจากนั้นบริษัทคิวสูญเสียอุปกรณ์ไปเยอะมากในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเนื่องจากการถูกประท้วงและกลุ่มคนต่างๆได้ทำลายอุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็นด้วยหินปืนหรืออาวุธต่างๆเพื่อลดปัญหานี้บริษัทคิวก็เริ่มทำการทดลองระบบตอบโต้อัตโนมัติโดยมีหลายวิธีด้วยกันวิธีแรกใช้อัลกอริทึมจดจำใบหน้าเพื่อบันทึกบุคคลที่พบเจอและตรวจหาบุคคลที่อาจเป็นภัยวิธีที่2ระบบตอบโต้อัตโนมัติที่ไม่เป็นอันตรายถึงชีวิตโดยการใช้แก๊สน้ำตาสเปรย์พริกไทยหรืออาวุธด้านเสียงเพื่อยับยั้งบุคคลที่กำลังสร้างความเสียหายให้กับบริษัทจากผลงานทั้งหมดของบริษัทคิวทำให้รัฐบาลของหลายประเทศได้มีการประชุมลับๆกับบริษัทคิวเพื่อขยายวิธีการตอบโต้ให้มีความรุนแรงที่หลากหลายมากขึ้นโดยเริ่มจากการไล่เล็งแล้วยิงไปที่ตัวบุคคลจนถึงการปล่อยระเบิดในระดับเล็กเมื่อผู้บริหารของบริษัทคิวตกลงที่จะดำเนินการตอบโต้ตามวิธีดังกล่าวที่กล่าวมาทำให้วิศวกรหลายๆคนในบริษัทก็เริ่มลาออกเพื่อเป็นการประท้วงและวิศวกรบางคนยังเคยแสดงออกถึงข้อกังวลเกี่ยวกับระบบป้องกันที่ไม่เป็นอันตรายต่อชีวิตว่าไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอในการป้องกันอุปกรณ์ที่ให้ถูกทำลายแล้วการทำทั้งหมดนี้มันผิดไหมหรอแน่นอนผิดอยู่แล้วคุณรู้จัก ACM Code of Ethics and Professional Conduct กันใช่ไหมมันคือจรรยาบรรณวิชาชีพที่สมาคมวิชาชีพเฉพาะทางด้านคอมพิวเตอร์และ IT ได้กำหนดไว้จากที่เรามาด้านบนจะเห็นว่ามีหลายส่วนที่ทางบริษัทได้ทำผิดไปหลายข้อเลยเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะข้อแรกที่ผิดเลยก็คือข้อที่ 1.2 กล่าวถึงเรื่องระบบที่ออกแบบมาต้องหลีกเลี่ยงการสร้างความเสียหายกับบุคคลอื่นต้องมีจริยธรรมและลดภัยให้เหลือน้อยที่สุดซึ่งงานที่บริษัทคิวกำลังพัฒนานั้นกำลังจะละเมิดกฎข้อนี้ระบบตอบโต้อัตโนมัติของบริษัทคิวได้ใช้ Machine Learning มาจำกัดเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นรวมถึงอันตรายที่เกิดขึ้นจากอาวุธที่ไม่ร้ายแรงก็ไม่ได้ลดลงเลยเพราะอาวุธเหล่านี้ก็ยังทำให้ผู้บริสุทธิ์บาดเจ็บหรือเสียชีวิตโดยไม่ผ่านกระบวนการไต่ตองที่ดีเพราะฉะนั้นภัยที่อาจเกิดขึ้นก็ไม่มีจริยธรรมเท่าที่ควรผิดข้อต่อมาก็คือผิดข้อที่ 2.5 กล่าวถึงการสร้างความเข้าใจและมีการประเมินโดยครอบคลุมทั้งระบบคอมพิวเตอร์ผลกระทบรวมถึงการวิเคราะห์ความเสี่ยงโดยมีการกำหนดให้คำนึงถึงความเสี่ยงของระบบ Machine Learning ให้มากกว่านี้นอกจากนั้นเครื่องมือเหล่านี้ยังถูกใช้โดยรัฐบาลโดยที่ทางรัฐบาลไม่ได้คำนึงถึงสิ่งที่ระบุไว้ในข้อที่ 1.4 เลยที่กล่าวถึงความเสมอภาคและไม่แบ่งแยกจนทำให้เกิดปัญหาตามมาก็คือการเลือกปฏิบัติและการละเมิดรูปแบบอื่นๆและยังมีข้อที่ 1.6 กล่าวถึงเรื่องการแสดงความให้เกียรติอย่างเหมาะสมต่อทรัพย์สินทางปัญญาจาก ACM Code of Ethics and Professional Conduct ที่ได้พูดถึงนั้นทำให้วิศวกรหลายๆคนที่ลาออกและออกมาพูดเรื่องพวกนี้สามารถกระทำได้อย่างชอบธรรมตามข้อที่ 1.2 ได้กล่าวไว้ว่าต้องหลีกเลี่ยงการสร้างความเสียหายแก่บุคคลอื่นและข้อที่ 1.7 กล่าวว่าต้องเคารพความเป็นส่วนตัวของบุคคลอื่นรวมถึง ACM Code of Ethics and Professional Conduct ข้อที่ 2.7 กล่าวไว้ว่าต้องสร้างความเข้าใจต่อสาธารณชนเกี่ยวกับการประเมินผลทางคอมพิวเตอร์และผลที่จะเกิดขึ้นตามมาจากการที่เหล่าวิศวกรได้ออกมาพูดนั้นทำให้บริษัทคิวมีสิทธิ์ในการฟ้องคดีเช่นกันดังนั้นทางเหล่าวิศวกรก็ต้องยอมรับผลของการละเมิดข้อตกลงนี้ด้วยตามกฎที่ ACM Code of Ethics and Professional Conduct ข้อที่ 2.3 กล่าวไว้ว่ารู้และเคารพต่อกฎหมายที่เกี่ยวข้องในวิชาชีพโดยรวมแล้วจะเห็นว่าผู้นำของบริษัทคิวนั้นไม่ได้เคารพข้อบัญญัติที่มีการเน้นเรื่องของประโยชน์ส่วนรวมที่กำหนดโดย ACM ในหลายๆข้อเลยรวมไปถึงข้อที่ 3.1 ที่กล่าวถึงการส่งเสริมสนับสนุนและทำให้สมาชิกในองค์กรมีบทบาทความรับผิดชอบต่อสังคมโดยมีการเน้นย้ำถึงประเด็นที่ต้องคำนึงถึงผู้คนเป็นหลักเช่นกันโอ้โหใหญ่กว่าที่คิดไว้นะนี่ในฐานะที่เราเป็นบุคคลด้านคอมพิวเตอร์เดี๋ยวลองกลับไปคิดดูก่อนแล้วกันว่าเราทำผิดตรงไหนบ้างนึกๆแล้วเนี่ยผิดไปเยอะนะนี่แต่ถ้าได้ฟังเรื่องนี้แล้วจะทำให้เข้าใจ ACM Code of Ethics and Professional Conduct ขึ้นเยอะเลยนะเนี่ยไว้เจอกันใหม่นะบ๊ายบาย